ดวันลอยกระทงของไทยตำนานที่ต้องเล่าย้อนกลับไปนานมากๆเมื่อต้องเล่าถึงสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีมีนางนพมาศผู้เป็นธิดาของพระศรีมโหสถและนางเรวดีซึ่งนางนพมาศเป็นผู้ที่มีรูปโฉมงดงามมากๆเรียบพร้อมไปด้วยกิริยามารยาทและนางผู้นี้มีความสามารถด้านอักษรศาสตร์จนได้รับสมญานามว่ากวีหญิงคนแรกของไทยอีกทั้งยังมีฝีมือในด้านเย็บปักถักร้อยที่มีความปราณีตสวยงามตลอดจนการขับร้องดนตรีที่มีความไพเราะสนอหูยิ่งนักด้วยความสามารถของนางนพมาศจึงได้เข้ารับราชการทำหน้าที่ขับร้องถวายแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสนมเอกของพระร่วงในตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์เมื่อถึงพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือน12เป็นพิธีชักโคมลอยเหล่าบรรดาประชาชนชายหญิงต่างตกแต่งโคมชักโคมแขวนและโคมลอยทั่วทั้งพระนครแล้วก็ชวนกันเล่นมหรสพสิ้น3ราตรีอย่างรื่นเริงเหล่านางสนมต่างพากันทำโคมร้อยด้วยบุพชาติเป็นรูปลวดลายวิจิตรงดงามเพื่อเข้าประกวดและนำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่งถึงคราวเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกระหมุดขึ้นด้วยเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปีละครั้งจึงนำมาทำเป็นกระทงตกแต่งประทีปเพื่อลอยถวายสักการะรอยพระพุทธบาทเมื่อพระร่วงได้ทอดพระเนตรเห็นก็รับสั่งถามถึงความหมายนางก็ได้อธิบายจนเป็นที่พอพระทัยพระองค์จึงมีพระราชดำรัสว่าต่อแต่นี้สืบไปเบื้องหน้ากษัตริย์ในสยามประเทศถึงกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนมัสการนาทีตราบเท่ากาลปวสานพระร่วงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างและให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือน12โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอยสืบสานจนถึงทุกวันนี้ตำนานที่เล่าสืบสานกันมานานก็จบลงเพียงเท่านี้